สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยน์ลงทุนบอยก็วันนี้อยากจะมาแชร์ข้อมูลนะครับก็เห็นหลายๆคนคงสงสัยนะว่าทำไมพวกเอาท์คอยต่างๆเนี่ยถึงนิ่งจังนะครับแล้วก็ราคาก็นิ่งๆอยู่ไม่ได้ขึ้นตามบิตคอยน์นะครับทั้งที่ตอนนี้จะเห็นว่าราคาบิตคอยน์นั้นวิ่งขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ปัจจุบันตอนที่ผมนำคลิปอยู่นี้ราคาบิตคอยน์ก็อยู่ที่ประมาณเกือบจะ53,000แล้วนะ52,700นะครับแต่ว่าซึ่ง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นไปประมาณ4ประมาณ5%นะแต่ว่าสังเกตว่าเอาคอยยังดูนิ่งๆอยู่นะไม่ว่าจะเป็น Ethereum Binance Cardano นะครับ XRP Solana Dogecoin นะครับ Luna จะมีแค่ Shiba นะที่ขึ้นมาเยอะเลยนะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตั้ง43%นะในรอบ7วันที่ผ่านมาขึ้นประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอาวาแลนก็ยังนิ่งๆอยู่ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็อยากจะมาลองเอาข้อมูลมาแชร์กันนะว่าทำไมราคาบิตคอยขึ้นแต่ทำไมเอาคอยยังดูนิ่งๆอยู่นะซึ่งผมเข้าไปดูในเว็บไซต์คอยแชร์นะครับในข้อมูลของคอยแชร์นะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเรื่องของฟันโฟนะว่าเงินลงทุนจากสถาบันต่างๆเนี่ยตอนนี้เข้าไปอยู่ที่คอยไหนบ้างนะฮะแล้วก็มาจากไหนบ้างนะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากอาทิตย์ที่แล้วนะโชว์ให้เห็นนะโชว์ให้เห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตัวฟันโฟนะหรือว่าเงินทุนที่เข้าไปลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้าไปที่บิตคอยนะจะสังเกตว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินทุนเข้าไปที่บิตคอยประมาณ68.7ล้านเหรียญนะ68.7ล้านเหรียญนะแล้วก็รองมาก็เป็นอีเธเรียมประมาณ20.2ล้านเหรียญนะแล้วก็ Binance มีเงินไหลออกประมาณ0.8ล้านเหรียญนะ Solana เข้ามานิดหน่อย0.7ล้านเหรียญนะ Ripple ไม่มีการ XRP ไม่มีการเคลื่อนไหวนะ Cardano เข้ามานิดหน่อย1.1ล้านเหรียญนะ Polkadot ออกไปประมาณ0.8ล้านเหรียญนะไหลออกไปจากตัว Polkadot แล้วก็ตัวอื่นก็ลดลงไปประมาณ0.8ล้านเหรียญซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลนะว่าทำไมเงินสถาบันเงินลงทุนต่างๆเนี่ยทำไมตัวเอาคอยตอนนี้ราคาถึงไม่วิ่งขึ้นนะเพราะว่าเงินสถาบันหรือว่าเงินลงทุนจากสถาบันต่างๆเนี่ยจะสังเกตว่าไหลเข้าไปที่บิตคอยเยอะขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอีก3เดือนข้างหน้านะมกราพฤษอีก3เดือนข้างหน้านะตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยตามโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็น stock to flow โมเดลการพิจิกต่างๆเนี่ยทุกคนรู้สถาบันต่างๆรู้ว่าบิตคอยน์นั้นกำลังจะวิ่งขึ้นนะครับกำลังจะวิ่งขึ้นแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าราคาเอาคอยน์เนี่ยจะนิ่งไปอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะดูอย่างเช่นไซเคิลปี2017นะปี2017เนี่ยตัวบิตคอยน์เนี่ยไปท็อปประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ประมาณ20,000เหรียญ นะช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมนะซึ่งตัวเอาคอยเนี่ยก็จะท็อปตามหลังนะประมาณ1เดือนให้หลังนะประมาณ1เดือนให้หลังซึ่งถ้าเราจะดูช่วงปี2ช่วงอันนี้เป็นตัว total market cap ทั้งหมดของตัวเอาคอยนะซึ่งถ้าเราจะดูช่วงปี2017เนี่ยมันท็อปประมาณช่วงเดือนมกราปี2018นะก็หลังจากนั้นประมาณ1เดือนเดี๋ยวลองวัดให้ดูหลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะจะสังเกตว่าหลังจากที่ตัวบิตคอยท็อปประมาณช่วงต้นเดือนหลังจากนั้นประมาณ1เดือนตัวเอาคอย total market cap ของเอาคอยก็จะพุ่งขึ้นไปนะซึ่งถ้าเราจะดูข้อมูลนะของตัวเอาคอยบางคนอาจจะมองว่าตัวเอาคอยนั้นไม่ยังไม่วิ่งขึ้นนะตัวนี้ผมอยากจะโชว์รีเทิร์นของเอาคอยต่างๆเมื่อช่วง Q3 ที่ผ่านมานะช่วงเดือนช่วงควอเตอร์ที่3ช่วงไตรมาสที่3ของปีที่ผ่านมานะจะสังเกตว่าเอาคอยหลายๆตัวเนี่ยก็ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นอีเธเรียมทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ 43% นะ Binance 35% นะ Cardano 60% นะ XRP 45%นะตัวโซโลนานะครับทำได้เยอะเลยนะ320%นะตัวอื่นๆที่น่าสนใจ
เอลโกแลนด์นะ97%นะครับลูน่า500 กว่า%นะ563%นะซึ่งอันนี้ก็ผมโชว์ให้เห็นนะสำหรับใครที่บอกว่าตัวเอาคอยนิ่งๆนะเอาคอยนิ่งอยู่ไม่ขยับไปไหนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มต้นควอเตอร์ที่4เองนะก็ผมคิดว่าหลังจากที่บิตคอยนะครับหลังจากที่บิตคอยพุ่งขึ้นไปอาจจะช่วงไม่แน่ใจอาจจะอีก2-3 วีคข้างหน้าหรือวีคข้างหน้าหรือเดือนหน้าเราน่าจะเห็นเอาคอยวิ่งขึ้นนะครับก็จะตามหลังบิตคอยไปนะครับโอเคนั่นก็คงจะเป็นเหตุผลนะที่ทำไมเราจะสังเกตว่าเงินสถาบันตอนนี้ก็ไหลเข้าไปที่บิตคอยก่อนนะแล้วก็สำหรับตัวเอาคอยเนี่ยตัวอีเธเรียมก็ประมาณ20 ล้านเหรียญนะครับแต่สำหรับตัวเอาคอยอยู่เนี่ยก็จะสังเกตว่าเงินสถาบันนั้นยังไม่ไหลเข้าไปเยอะนะแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้นะหลังจากนี้อีกอาจจะ2-3 วีคจากนี้หรืออาจจะเดือนหน้าเนี่ยเงินสถาบันเนี่ยก็จะไหลมาที่เอาคอยมากขึ้นนะโอเคสำหรับข้อมูลอื่นๆนะข่าวสารอื่นๆที่อยากจะแชร์ก็ตัวบิตคอยนะครับบิตคอยก็คาดว่านะครับประเทศบราซิลนะจะใช้บิตคอยเป็น legal payment นะตามเอลซัลวาดอร์เป็น legal tender นะตามเอลซัลวาดอร์ครับซึ่งถ้าบราซิลผ่านกฎหมายเนี่ยก็จะทำให้การ adoption หรือว่าการใช้บิตคอยนั้นเยอะมากขึ้นมากนะเพราะว่าอย่างเอลซัลวาดอร์จะสังเกตว่าประชากรเขาไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะผมคิดว่าอาจจะไม่ถึง10 ล้านคนนะแต่ว่าบราซิลเองเนี่ยมีประชากรประมาณ100 ล้านคนทีเดียวนะเพราะนั้นถ้าบราซิลผ่านกฎหมายใช้บิตคอยเป็น legal tender เนี่ยผมคิดว่าการ adoption บิตคอยเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นมากนะครับแล้วนั่นก็จะทำให้ราคาบิตคอยเพิ่มขึ้นด้วยข่าวอื่นๆinstitution bull back bitcoin after week of altcoin accumulation นะครับก็ตามก็สอดคล้องกันกับข้อมูลตรงนี้นะว่าตอนนี้เงินสถาบันต่างๆก็กลับมาเก็บบิตคอยนะเริ่มกลับมาเก็บบิตคอยมากขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เริ่มเก็บเอาคอยมาพอสมควรแล้วนะก็ข้อมูลตรงกันกับที่ตัวคอยแชร์เว็บไซต์เนี่ยแชร์ตัวฟันโฟนะครับแต่หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นผมคิดว่าอีกวีค2 วีคข้างหน้าหรือเดือนหน้าเนี่ยเราจะเห็นตัวเอาคอยวิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันจะตามตัวบิตคอยมาอยู่เสมอนะครับข่าวอื่น US Bank launch Bitcoin custody service as institution less to cater to crypto demand ก็แบงก์ต่างๆนะในอเมริกาก็เริ่มให้บริการ Bitcoin custody นะครับหรือว่าการให้บริการเก็บ Bitcoin ให้กับลูกค้าสถาบันนะก็อันนี้ก็เป็นการที่แสดงให้เห็นนะว่าแบงก์ต่างๆก็ต้องเริ่มที่จะเข้ามา involve หรือว่าเกี่ยวข้องกับบิตคอยนะเพราะว่าระบบการเงินของโลกเนี่ยมันก็เริ่มจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เข้ามาในโลกของคริปโตโลกของบิตคอยเนี่ยแบงก์ในอนาคตอาจจะอยู่ไม่ได้นะข่าวอื่นๆพูดถึงตัวชิบะนะตัวชิบะกับโดสคอยนะครับซึ่งชิบะเองเนี่ยก็เอาคอยต่างๆเนี่ยถึงแม้จะไม่ขยับแต่ชิบะเองเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะก็มีข่าวออกมานะครับว่าชิบะจะมากลายจะมาทดแทนนะจะมาทดแทนโดสคอยหรือเปล่านะแล้วก็จะกลายมาเป็นตัวโดสคอย 2.0 หรือเปล่านะมาแทนโดสคอยหรือเปล่านะจริงตัวชิบะกับโดสคอยมันมีความมันไม่มันคงไม่ได้เทียบกันเป๊ะๆได้ 100% นะโดสคอยเนี่ยจริงๆมันเป็นคล้ายๆเคอร์เรนซีมากกว่าในความคิดของผมนะเพราะว่ามันคงเป็นได้แค่payment นะสำหรับ Dogecoin เพราะว่า Dogecoin จริงๆมัน copy code มาจาก Litecoin นะแล้วก็ Litecoin ก็ copy code มาจาก Bitcoin ทีนึงซึ่งมันก็ทำอะไรไม่ได้เยอะนะคงเป็นได้แค่currency หรือว่า payment นะคือ payment currency นะนอกจากว่าอาจจะเป็นได้มากกว่านั้นนอกถ้าเกิด Elon Musk เขาออกมาบอกว่ายอมรับ Dogecoin ให้ซื้อรถ Tesla ของเขาได้นะก็อาจจะเป็นได้มากกว่านั้นหรือมีคนมา develop top up บนDogecoin blockchain นะก็อาจจะเป็นได้มากกว่านั้นนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเห็นข่าวว่าfounder ของ Dogecoin เนี่ยจะทำสะพานเชื่อมต่อไปที่ OpenSea แพลตฟอร์ม NFT ของที่เป็นแพลตฟอร์มของ Ethereum นะว่าจะสามารถซื้อขาย NFT บน OpenSea แพลตฟอร์ม
โดยใช้โดสคอยได้แต่ก็ยังไม่เห็นแผนที่ชัดเจนนะครับแต่สำหรับชิบะเองเนี่ยมันเป็นคอยที่รันบน Ethereum Network นะ ERC 20คอยนะครับซึ่งผมคิดว่าอนาคตชิบะถึงแม้จะเป็นมีมคอยแต่มีมคอยแต่ในอนาคตผมคิดว่าก็น่าจะมี utility หรือการใช้งานมากกว่า Dogecoin ได้อยู่นะเพราะว่าเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็เห็นว่าจะทำทั้งตัว swap token นะก็swap token นะครับแล้วก็จะมีทั้ง NFT ด้วยนะที่รันบนชิบะ top up บนชิบะ network ทีหนึ่งนะแต่เข้าไปดูก็ยังไม่ได้มีแผนชัดเจนนะว่าจะทำตอนไหนเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าชิบะจะมาทดแทนโดสคอยแล้วกลายเป็นโดสคอย 2.0 ไหมผมคิดว่าคงไม่นะมันมี utility แล้วก็จุดประสงค์ของการเกิดขึ้นของคอยที่แตกต่างกันนะแล้วก็รันบนเน็ตเวิร์กที่แตกต่างกันด้วยนะแต่ไงก็แล้วแต่ชิบะก็เขาขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณเกือบ 200% นะใน7วันที่ผ่านมานะสำหรับตัวชิบะซึ่งผมเองไม่ได้ถือนะสำหรับชิบะแล้วก็โดสคอยซึ่งผมมองว่ามันยังไม่มียูทิลิตี้อะไรที่ชัดเจนนะสำหรับโดสคอยแล้วก็ชิบะแต่ผมเข้าใจว่าคนหน้าใหม่ๆนะที่เข้ามาในโลกของคริปโตเนี่ยก็คงจะสนใจพวกโดสคอยชิบะคอยมากกว่านะข้อดีของสองเหรียญนี้อาจจะสามารถดึงคนใหม่นะที่เข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยสามารถมีแรงดึงดูดที่สามารถดึงคนหน้าใหม่ๆเข้ามาในตลาดคริปโตได้นะแต่ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงมากนะสำหรับมีมคอยพวกนี้เนี่ยมันปั๊มขึ้นไปได้ในไม่กี่ชั่วโมงแต่มันก็สามารถลดลงมาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเหมือนกันนะเพราะนั้นคนหน้าใหม่ๆที่เข้ามาก็ต้องระวังให้ดีนะถ้าเกิดจะมาลงทุนในโดสคอยแล้วก็ชิบะคอยโอเคผมเจอข้อมูลในเพจ Cardano Thailand นะมีคนไปโพสต์ว่าได้รับตัวเมสเสจมานะแล้วก็เป็นลิงก์แล้วก็ให้ไปกรอกใน Google Form นะแล้วก็ให้กรอกพวก seed word recovery seed word อะไรพวกเนี้ยที่เป็น word ที่เป็นตัวคำที่ใช้ recovery ตัว ledger nano หรือว่าตัว hardware wallet ของเราเนี่ยอันนี้ผมก็อยากจะมาเตือนนะผมก็เคยเจอนะแบบนี้ก็อยากจะมาเตือนทุกคนถ้าได้ข้อความอะไรแบบนี้มาเนี่ยอย่าไปกรอกนะอย่าไปกรอกเด็ดขาดนะที่เป็นตัวคำ12คำบางคนก็เป็น12คำ15คำ24คำเนี่ยอย่าไปกรอกเด็ดขาดนะเพราะว่าจะทำให้ตัว wallet ของเราเนี่ยโดนแฮกได้นะแล้วก็อาจจะทำให้คอยเราเนี่ยสูญหายได้นะก็ต้องระวังกันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมน่าจะมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องBitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ก็สามารถสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ของช่องได้นะแล้ววันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ